สวัสดีครับครูปอมจาก Open Durian วันนี้มีเทคนิคการทำโจทย์ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องอุทานว่าคิดอย่างนี้ก็ได้เหรอมาฝากกันสำหรับเทคนิคในวันนี้มีชื่อว่าเศษจริงเศษปลอมแม่ชื่อยังกับเพลงวงแคลชนั่นมันรักจริงรักปลอมอุ้ยเกิดทันกันไหมล่ะอ้าวเป็นยังไงมาดูกันครับใกล้สอบวิชาสามัญกันแล้วลองดูข้อนี้ครับคณิต1ชุดล่าสุดหาเศษจากการหาร11ยกกำลัง111ด้วย1210สังเกตว่าเราสามารถแยก1210เป็น11ยกกำลัง2คูณ10ได้ถูกไหมครับซึ่งพอนำไปหารกับ11ยกกำลัง111แล้วตัดกันจะเหลือเพียงแค่11ยกกำลัง109หารด้วย10เวลาหารด้วย10เศษที่เหลือก็คือหลักหน่วยถูกไหมครับแถมเจ้า11นี่ยกกำลังเท่าไหร่ก็ลงท้ายด้วย1เสมออีกแสดงว่าข้อนี้เศษเหลือ1เหมือนจะง่ายแต่รู้ไหมครับว่ามันผิดนะครับเพราะอะไรลองดูนี่กันครูปอมยกตัวอย่าง100หารด้วย15ซึ่งหารกันแล้ว15 6 9 10เหลือเศษ10ถูกไหมครับแต่ถ้าเราเอา100กับ15มาตัดกันด้วย5เหลือ20กับ3แล้วมาหารกันเศษจะเหลือแค่2เท่านั้นเองก็ผิดสิครับแบบนี้เอแสดงว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้หรือถ้าใช้ไม่ได้แสดงว่าข้อนี้เราก็ต้องทำวิธียาวๆสิไม่เอาน่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วก็ทำได้ครับลองดูเทคนิคครูปอมนะครับจากเมื่อกี้ครูปอมเรียก2ว่าเศษปลอมเรียก10ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องว่าเศษจริงวิธีการทำเศษปลอมให้เป็นเศษจริงนี่ง่ายมากครับแค่เอาไปคูณกับตัวตัดที่เราตัดก่อนหน้านี้ก็ได้เศษที่ถูกต้องแล้วเช่นข้อนี้เราตัดได้5ก็เอา2ซึ่งเป็นเศษปลอมไปคูณกับ5ได้10เป็นเศษจริงง่ายขิงๆยิ่งกว่าปอกกล้วยว่าแล้วลองกลับมาดูข้อสอบวิชาสามัญข้อนี้กันอีกรอบครับเราใช้11ยกกำลัง2ตัดแล้วได้เศษปลอมคือ1เราก็เอา11ยกกำลัง2หรือว่า121นี่แหละกลับไปคูณก็ได้คำตอบคือเศษเหลือ121นั่นเองแม่เร็วกว่านี้ก็เดอะแฟลตแล้วล่ะอ้าวล่ะครับสำหรับเทคนิคเฟี้ยวๆที่ช่วยทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วยังมีอีกมากมายในคอร์ส7 Math รายละเอียดคลิกตามลิงก์ได้เลยอย่าลืมนะครับคณิต1วิชาสามัญเป็นข้อสอบแบบสปีดเทสคิดตรงๆทำไม่ทันแน่แล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ